มีรายใหม่50รายแล้วก็หายป่วย 1,013 รายผู้ป่วยสะสมเป็น 2,473 รายนะครับมีเกิดขึ้นทั้งหมดใน68จังหวัดนะครับมีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายรายที่เสียชีวิตนี้นะครับเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ43ปีอาชีพค้าขายนะครับมีโรคประจำตัวคือ SLE ท่านผู้ชมคงรู้จักนะครับกรณีก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนี่แหละครับแล้วก็ได้รับการรักษาในวันที่6เมษายนในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็เขามาด้วยอาการไข้ 38.9 องศานะครับมีถ่ายเหลวแล้วก็อาเจียนแรกรับก็หายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ความดันโลหิตตกเหลืออยู่ประมาณสัก 85-64 นะครับมิลลิเมตรประหลอดนะครับแพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจผลเอ็กซเรย์ปอดออกมาพบว่ามีการอักเสบปอดอักเสบแบบรุนแรงและเสียชีวิตในวันที่7เมษายนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าทำไมถึงเพิ่งมาออกวันนี้เพราะว่าผลแลบหรือผลทางห้องปฏิบัติการเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้นะครับแต่จริงๆเสียชีวิตตั้งแต่วันที่7จะเห็นว่ารายนี้มาวันที่6นะครับแล้วก็เสียชีวิตวันที่7แล้วก็อาการหลักใหญ่ๆคือเรื่องของถ่ายเหลวและอาเจียนมาก่อนซึ่งไม่ได้ตรงตัวนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่พอมาถึงโรงพยาบาลก็มีหอบเหนื่อยหายใจหอบเหนื่อยด้วยมาถึงพูดง่ายๆคือช็อกแล้วเพราะฉะนั้นเข้าสู่ภาวะช็อกเนี่ยก็แพทย์ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องช่วยชีวิตแบบเต็มที่ที่สุดแล้วก็เสียชีวิตไปต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เราต้องพูดเคสต่างๆเหล่านี้ทุกวันโดยละเอียดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้เพราะโรคนี้เป็นโรคใหม่และอาการก็รับรู้กันว่าเป็นเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจแต่จริงๆแล้วมีอาการด้านอื่นประกอบอะไรด้วยเนี่ยนะครับเรารู้เร็วก็รีบบอกทุกท่านโดยเร็วเพื่อจะได้รีบสังเกตอาการอันนี้ก็ไม่ได้อายุมากด้วยนะครับอย่างที่เราบอกว่าคนที่เสียชีวิตอายุมากรายนี้เป็นแค่43ปีแต่มีประเด็นคือมีโรคประจำตัวซึ่ง SLE คือโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงพูดง่ายๆนะครับเพราะติดเชื้อได้ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมีการติดเชื้อขึ้นมาก็เลยมีความรุนแรงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคต่างๆเหล่านี้เราเป็นญาติต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าให้ได้รับเชื้อขึ้นมาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตทีเดียวนะครับไปดูเรื่องของตัวเลขนะครับที่ว่านี่นะครับก็อยู่ในกลุ่มอายุนะครับที่เราบอกกันบ่อยๆก็คือ20ถึง39ปียังเป็นกลุ่มวัยทำงานที่เข้มแข็งยังออกจากบ้านไปนู่นมานี่แล้วก็เป็นกลุ่มที่เราพูดบ่อยๆนะครับเพราะว่าพออยู่ในกลุ่มที่อายุยังน้อยก็มีสังคมมีการไม่ได้ลดระยะห่างทางสังคมก็ทำให้เกิดการนำเชื้อเข้ามาที่บ้านแล้วก็ไปติดเชื้อที่บ้านนี่คือรูปแบบของโรคนี้ที่เราได้ศึกษามาสักระยะหนึ่งก็พบว่ามันเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีภาพนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับพอพูดมานี้สัปดาห์สองสัปดาห์นี้ที่เวทีตรงนี้ภาพนี้ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับแต่มีแต่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองถ้าท่านผู้ชมได้ดูแลสุขภาพตัวเองหน้าที่ของเราทุกคนสามารถที่จะลดตัวเลขนี้ได้อย่างที่บอกนะครับไปที่50รายนี้มาจากไหนบ้างนะครับเราก็จะพบว่ากลุ่มที่มีกลุ่มก้อนสูงที่สุดก็คือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับผมเคยรายงานไปแล้วนะครับกลุ่มก้อนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนใกล้ชิดเป็นคนในบ้านกันเองนี่แหละครับคือคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งติดแล้วบางครั้งแรกๆนี่อาจจะไม่รู้ฮะว่าตัวเองเป็นนะครับแล้วก็ทำให้คนอื่นติดขึ้นมาในบ้านไอ้ตรงนี้แหละครับการมีระยะห่างกันไว้ก่อนหลายคนบอกว่าถึงแม้อยู่บ้านเดียวกันให้คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนในบ้านของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปรับเชื้อมาแล้วมีติดเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หน้ากากกันไว้อยู่ในบ้านด้วยเหมือนกันในช่วงระยะนี้นะครับ27รายนะครับเป็นกรุงเทพ11รายแล้วก็จากยะลาอีก7รายนะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มก้อนที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้แต่เกี่ยวโยงกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับครั้งนี้มีสหรัฐอเมริกา1คนอังกฤษ2คนนะครับซึ่งเดินทางมาก่อนตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็มีนะฮะไปที่ชุมชนจำนวนมากเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเราก็ห้ามอยู่ตลอดเวลานะครับว่าอย่าไปเลย
นี่แหละครับนี่เป็นตัวอย่าง3คนบ้าง5คนบ้างไปสถานที่หรือทำงานในที่แออัดทำงานใกล้ชิดกับสัมผัสกับผู้ป่วยต่างชาตินะครับกับคนต่างชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับครับก็มีอยู่ข้อที่3กลุ่มข้อที่3ก็คือเป็นการสอบสวนโรคเป็นการค้นหาเชิงรุกที่จังหวัดภูเก็ตได้มาเพิ่มอีก4รายนะครับซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านี้ของจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ยังมีตัวเลขสะสมนะครับยังเป็นอันดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วก็ต้องใช้มาตรการที่เรียกว่าอะไรฮะถ้าเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างจังหวัดแล้วเนี่ยจังหวัดภูเก็ตจะสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาจะทำหรือใส่มาตรการเข้าไปก็ต้องแรงกว่าปกติตอนนี้แรงแล้วนะครับก็คือเข้าไปในการที่จะเจาะบางกลุ่มแล้วก็เข้าไปตรวจให้มากที่สุดนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้มากที่สุดในกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงอันนี้เป็นเป้าหมายที่เรียกว่าเป็น active case finding ที่ผมได้บอกไปหลายวันแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่จะเห็นว่ากราฟตรงนี้นะครับไม่ใช่กราฟฮะเป็นแผนภูมิประเทศไทยแล้วมีจุดต่างๆเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครมีอัตราการมีผู้ป่วยนะครับที่พบมากที่สุดนะครับเป็นคนนะครับ 1,262 คนแล้วภูเก็ตนี่คือ166นนทบุรี148แล้วก็สมุทรปราการ108นะครับยะลา77นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกทุกท่านนะครับว่าจังหวัดต่างๆเหล่านี้เราใส่ขึ้นมาเป็นท็อป10นะฮะถึงปทุมธานีมีชลบุรีปัตตานีสงขลาเชียงใหม่ปทุมธานีซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่อยู่ในนี้ก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการที่จะต้องให้ความร่วมมือแบบเต็มที่นะครับติดกันมาเป็นพันคนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องได้เรียนรู้กันแล้วแล้วจังหวัดวันนี้ก็ลดหายไปจากเมื่อวานนี้อีก1จังหวัดนะครับที่ไม่ได้มีการรายงานผู้ป่วยรับการรักษาหรือ9จังหวัดครับก็คือกำแพงเพชรชัยนาทตราดน่านบึงกาฬพิจิตรระนองสิงห์บุรีและอ่างทองเมื่อวานนี้มีรายใหม่ของทางพังงาไปแล้วอีก1จังหวัดนะครับมาดูครับว่าต่อประชากรแสนคนนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยครับแบ่งตามจังหวัดอะไรที่มากที่สุดก็คือภูเก็ตครับ 38.95นะครับกรุงเทพมหานครนี่ 22.25 นะครับยะลานนทบุรีปัตตานีอันนี้เป็นท็อป5แล้วทั้งหมดเป็นท็อป10ก็คือสมุทรปราการสตูลชลบุรีกระบี่และสงขลานะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเรียกว่าอะไรฮะลำดับนี่ก็จะคล้ายๆกันกับกลุ่มที่เป็นยืนยันสะสมนะครับแต่ที่จะไม่มีก็คือทางเชียงใหม่ก็จะไม่ได้อยู่ในช่องนี้จะเป็นกลุ่มใหม่ที่มาก็คือมาจากทางประเทศอินโดนีเซียที่เราได้รายงานกันไปแล้วนะครับกลุ่มก้อนใหญ่นั่นก็คือประมาณสัก40กว่าคนที่มาติดทีหลังนี้นะครับก็นำเรียนว่ามีความสำคัญสูงที่ต้องรายงานอย่างนี้ทุกวันหน้าที่ของทุกท่านพอรับรู้เสร็จแล้วช่วยไปแปลงให้เป็นการปฏิบัติรับนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องผู้ว่าสั่งหรอกครับเพราะถ้าท่านฟังดูจากรายการของเรานะครับในการแถลงของเราทุกวันมีเรื่องใดสิ่งใดที่ท่านจะช่วยได้ช่วยจังหวัดท่านได้ท่านก็ช่วยนะครับ